เราเชื่อว่าการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จคือการต่อยอดจากสิ่งที่เรามีสร้างมูลค่าเพิ่มทำตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนทุกรุ่นทุกวัยสวัสดีค่ะเพ้นชยาภัทรกมุติลาเจ้าของแนวคิดฟาร์มเกษตรเพื่อการเรียนรู้ของคนทุกวัยค่ะที่นี่เราทำธุรกิจมูลไส้เดือนเป็นธุรกิจหลักหลังจากนั้นพื้นที่ของเราอะค่ะค่อนข้างใหญ่พื้นที่เหลือเริ่มจากปลูกผักเป็นแปลงผักเกษตรอินทรีย์เล็กๆทีนี้ก็เริ่มมีการขยับขยายเริ่มการเอาสัตว์เข้ามามีการเลี้ยงไก่ที่เป็นฟรีเลนซ์เอกเพื่อที่จะได้ไข่อินทรีย์มารับประทานก็คือทำเพื่อที่จะรับประทานเองเหลือก็เอาไปขายตามระบบเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีร้านอาหารในพัทยาที่เป็นออร์แกนิกฟู้ดเข้ามาเราก็เริ่มส่งผักส่งวัตถุดิบให้กับชุมชนด้วยความที่เรามีองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะเริ่มมีคนมาถามทั้งเรื่องมูลไส้เดือนเองเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็เลยต่อยอดออกมาเป็นอีกธุรกิจนึงก็คือการทำเวิร์กช็อปสำหรับผู้ใหญ่ก็คือองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยแหละเอามาแบ่งปันให้คนอื่นก็จะมีในโซนของเวิร์กช็อปเด็กเล็กๆให้เขาเข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้เกษตรแบบเรียนรู้ไปเล่นไปอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการขยับขยายจัดทำส่วนที่เป็นของเด็กขึ้นมาแต่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือทำเป็นสนามเด็กเล่นมากกว่าคือมีแปลงผักมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดรู้จักดินมูลไส้เดือนดินอินทรีย์ลองเอาดินไปแล้วปลูกผักเองไปปลูกผักเสร็จปุ๊บไหนลองไปเก็บไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดีดูซิการที่เขาออกมานอกห้องเรียนหรือว่ามาใช้ชีวิตเสาร์อาทิตย์ได้มาเล่นกับสนามเด็กเล่นธรรมชาติเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่พัทยายังขาดอยู่ด้วยค่ะจริงๆแล้วเดิมทีอะค่ะบ้านเราเข้าใจว่าเกษตรกรคือเกษตรกรแต่วันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปโดยที่เด็กรุ่นเราอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการสิ่งแรกเลยนะคะเปิดใจก่อนเพราะว่าการเป็นเกษตรและเป็นผู้ประกอบการด้วยอะมันจะต้องมีองค์ความรู้ทั้งในเรื่องเกษตรในเรื่องธุรกิจเรื่องตลาดโฆษณาหรือการจัดการระบบอะไรอย่างนี้อีกมากมายอะค่ะก็คือการหาความรู้เพิ่มเติมสำคัญที่สุดก้าวออกไปเรียนรู้ลองลงคอร์ส SME ดูซิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นองค์ประกอบที่จะเอามาทำธุรกิจได้อะค่ะลองเปิดใจรับฟังหรือแม้กระทั่งการนำเทคโนโลยีที่ใหม่ๆเข้ามาช่วยในด้านของเกษตรของตัวเองก็สำคัญเหมือนกัน